สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยเลยนะ Spider-Man No Way Home คลิปเนี้ยจับไม่สปอยเลยเพราะว่ารอบที่ผมดูเนี่ยเป็นรอบเขาใช้ชื่ออะไรแฟนสกรีนอะไรทักอย่างอะนะเป็นวันที่18มันเป็นรอบที่ได้ดูก่อนวันฉายจริงวันที่23เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดแต่ความรู้สึกเลยไม่เปิดเผยอะไรสักนิดเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โคตรชอบเลยเว้ยคือผมพูดอยู่ตลอดเลยเว้ยตั้งแต่จบเอ็นเกมมาว่าหนังมาเวลเนี่ยมันเข้าสู่ยุคสมัยที่ต้องเล่าอีเวนท์ที่ใหญ่ขึ้นมันมีการผูกโยงเชื่อมโยงจักรวาลที่มากขึ้นหนังมาเวลตั้งแต่จบเอ็นเกมมามันเลยตกไปอยู่จุดยืนที่ดูสนุกในตัวมันไม่ได้เลยนักดูหนังขาจรหรือนักดูหนังที่ไม่ใช่แฟนมาเวลดูผ่านๆมาก็จะแบบเฉยๆเฉยๆขนาดแฟนมาเวลด้วยกันยังเฉยๆเลยก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างมี Black Widow มีชางชิมี Eternal Enjoy มั่งไม่ Enjoy มั่งแต่ก็มันไม่ได้แบบหือหวาตื่นเต้นมากและมันเป็นเหมือนช่วงที่เราพูดกันนะว่าพอจบ Endgame มาปั๊บมันอยู่ในช่วงผ่อนอยู่ในช่วงผ่อนช่วงพักช่วงคูลดาวให้เราได้แบบพักหายใจหน่อยเอ้ยตอน Endgame นี่คือตื่นเต้นชี้แม่งหัวใจจะวายแล้วนักเล่าหนังเนี่ยการที่จะสร้างอารมณ์แบบนั้นน่ะให้คนดูในทุกๆเรื่องในทุกๆช่วงเวลามันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนช่วงที่เราบอกกันนะว่าช่วงพักช่วงผ่อนช่วงคูลดาวน์กันนะครับผมแต่เหี้ยนี่แหละคือหนังมาร์เวลที่แม่งสนุกในตัวมันก็ได้ด้วยแล้วได้รับข้อมูลเพื่อต่อยอดไปในอนาคตด้วยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราตามหามาตลอดในช่วงตั้งแต่ Endgame ระหว่างดูอ่ะมันมีข้อมูลโอเคมันเซอร์วิสแฟนเรื่องนี้มันทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ต้องเซอร์วิสแฟนมันเซอร์วิสแฟนในแบบที่สุดตัวไปเลยมึงถ้ามึงจะเซอร์วิสแฟนนะมึงไปสุดตัวเลยถึงแม้ว่าพูดอย่างนี้นะถ้าพูดถึงข้อเสียของ No Way Home นะอุปสรรคบางอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะดูไปไวหน่อยคือเหตุการณ์ทุกๆอย่างใน No Way Home เนี่ยมันอาจจะส่งผลเป็นข้อเสียสำหรับบางท่านละกันก็คือเหตุการณ์มันไปไวมากไม่ว่าจะเป็นคอนฟลิกต์หรืออุปสรรคที่เล็กใหญ่แค่ไหนทุกอย่างจะผ่านไปชุบมันผ่านไปไวมากหนัง2ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะมึงตีว่า2ชั่วโมงครึ่งอ่ะกลมๆ กูรู้สึกว่านี่มันหนังชั่วโมงเดียวมันได้เลยแป๊บเดียวจบเลยวะ มันอย่างนั้นเลยเว้ยเขาประโคมบิ้วอัพประโคมคอนฟลิกต์ต่างๆเยอะแยะมากมาย Spider-Man No Way Home เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คอนฟลิกต์เยอะมากหนังทั่วไปเนี่ยอาจจะมีคอนฟลิกต์สัก1คอนฟลิกต์ใหญ่แล้วมีคอนฟลิกต์รองๆสัก 4-5 อันแต่ Spider-Man No Way Home เนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันประดังประเดและผมกล้าพูด1อย่างนะผมดูหนังเรื่องนี้จบผมมีความรู้สึกว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้ใหญ่แล้ววะมึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมึงไม่ใช่เด็กอีกแล้วมึงไม่ใช่ไอ้หนูอีกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กยังฝากความหวังฝากภารกิจใหญ่ๆหรือฝากความรับผิดชอบหนักๆหน่วงๆเอาไว้เนี่ยเรายังคิดหนักนะเพราะด้วยความเป็นเด็กนะแต่พอจบ No Way Home ปั๊บมึงคือ Spider-Man ถ้าเป็นเจ้าของภารกิจอ่ะกูพร้อมที่จะโยนภารกิจหนักๆใหญ่ๆให้มึงทำได้แล้วมึงโตขึ้นแล้วเว้ยมึงไม่ใช่เด็กอีกแล้วมึงเป็นผู้ใหญ่แล้ว Spider-Man No Way Home อ่ะมีหลายๆจุดมากเลยที่ผมดูไปแม่งก็น้ำตาซึมน้ำตาคลอเหี้ยมีห่วงอารมณ์หลายๆห่วงอารมณ์มากที่ผมอยากพูดแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับมันอาจจะชี้นำเอาเป็นว่าผมปราบปลื้มแล้วผมร้องไห้แบบหลายซีนมากปกติเราดูหนังเราอาจจะแบบดูถึงคลายแม็กซ์แล้วเราก็ร้องไห้ดูถึงคอนฟลิกต์ใหญ่บางคนก็ร้องไห้กับคอนฟลิกต์นะเกิดคอนฟลิกต์คืออุปสรรคนะครับพอถึงอุปสรรคลายทางป๊อปที่เขาสะสมความกดดันสะสมความดราม่ามาพอถึงคอนฟลิกต์ใหญ่ป้วงเราน้ำตาพรากคอนฟลิกต์บางอย่างมันจึงเป็นคอนฟลิกต์ที่แฟนเซอร์วิสจริงๆผมมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเชียร์และเฮในโรงภาพยนตร์แบบไปถึงซีนคลายแม็กซ์ซีนต่อสู้หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกโอ้โหแม่งมันสุดยอดมากอ่ะและเราก็เพิ่งได้ข่าวไปเนาะที่ทอมฮอลแลนด์สุดท้ายเขาก็จะได้ต่อสัญญานะครับยังอยู่ใน MCU ต่อนะอีก3ภาคจริงๆข่าวนี้แม่งออกมาเร็วไปหน่อยนะความรู้สึกผมอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราได้รู้ข่าวเนี้ยหลังจากที่ดู No Way Home ไปแล้วสักระยะนึงก็ได้สมมติช่วงปีใหม่อ่ะเราดู No Way Home ช่วงนี้นะแล้วช่วงปีใหม่กำลังเค้าดาวกันเราได้รู้ว่าทอมฮอลแลนด์แม่งต่ออีก3ภาคเว้ยเราจะแบบโอ้โหเฮ้ยแต่อ่ะไม่เป็นไรนะครับบางทีข่าวมันก็ควบคุมไม่ได้นักข่าวเขารู้ข่าวมาเขาก็ช่วงชิงเวลาในการคว้าชั่วโมงคนดูไปไว้ก่อนนะครับเขา
ฟาดฟันกันเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นนักข่าวรู้อะไรมาเขาจะปล่อยก่อนเขาจะช่วงชิงเวลาช่วงชิงโพซิชันกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่ายังมีอีก3ภาคซึ่งผู้กำกับวัดเนี่ยผมไม่มีอะไรติดขัดแล้วซึ่งเราก็ต้องรอดูกันนะว่าจอห์นวัดเนี่ยเขาจะเล่าสไปเดอร์แมนต่อไปอย่างไรเนาะต้องพูดว่าจอห์นวัดและ MCU นะเพราะว่าการเล่าหนังของ MCU หรือหนัง Marvel เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกับเส้นเรื่องที่ทางสตูดิโอเขาได้วางไว้ด้วยนะครับมันมีข้อจำกัดแหละการเล่าหนัง Marvel นะคือจอห์นวัดเป็นผู้กำกับอีกคนนึงที่ทำหนัง Marvel มาเนี่ยทำ Spider-Man เนี่ยผมไม่ห่วงเลยรอดูผลงานรอมันรอเชียร์อย่างเดียวห่วงแค่อย่างเดียวก็คือมาตรฐานตั้งแต่ Spider-Man Homecoming Far From Home แล้วก็มา No Way Home เนี่ยมันมาตรฐานมันสูงขึ้นความคาดหวังของคนดูมันสูงขึ้นนะจริงๆอันนี้เรื่องนี้แม่งน่าห่วงมันเหมือนกับศิลปินที่ทำเพลงอ่ะนึกภาพของซีรีส์ฟูลสมัยก่อนนะออกมาก็ดังออกมาก็ติดหูเนี่ยถ้ามีสักเพลงนึงนะที่มันไม่ติดหูหรือมันไม่ดังไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะโดนแบบขยี้อ่ะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของงานศิลปะที่ตั้งอยู่ในที่แจ้งธรรมชาติของงานศิลปะที่เอามาตั้งอยู่ในที่แจ้งก็คือทำดี10ครั้งพลาดครั้งที่11แม้แต่จิ๊บเดียวครั้งเดียวเนี่ยโดนขยี้เละเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นห่วงจอห์นวัตในเรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าเอาจริงๆจอห์นวัตเนี่ยเท่าที่ไปเช็คข้อมูลมาเนาะโปรเจกต์ต่อจากNo Way Home นะก็คือ F4 นะไฟกีเขาก็เพิ่งไฟเขียวแล้วเคาะตัวผู้กำกับที่จะมารับโปรเจกต์ Fantastic Four ในจักรวาล MCU เนี่ยก็คือจอห์นวัตนี่แหละก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะจอห์นวัตแม่งต้องมาดูแล Spider-Man แล้วต้องมาดูแล F4 อีกแต่ผมรู้สึกว่าสนใจถ้าเป็นลายเส้นของจอห์นวัตมาเล่า F4 เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีไม่น้อยนะเพราะว่าจอห์นวัตตอนเล่าเนี่ย Spider-Man ตอนเนี้ยมันเป็น Spider-Man ที่โอเคมันขายได้ดีเลยนะครับแล้วมันก็เล่าเรื่องได้แบบไม่น่าเกลียดอ่ะถ้าพูดว่า Spider-Man 3ภาคผมชอบ No Way Home ที่สุดเลยตอนนี้อันดับที่2รองลงมาก็ Homecoming ภาคที่ชอบน้อยที่สุดก็ Far From Home อย่างแบบ Far From Home อย่างเงี้ยเราชอบน้อยที่สุดก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่ในทุกท่าเวลาที่ไม่น่าเกลียดอ่ะมันรับได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจอห์นวัตควบคุมโปรเจกต์ของ F4 เนี่ยเราก็พอที่จะเบาใจได้เปราะนึงนี่ถือว่าเป็นความคาดหวังเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะไม่เหี้ยแน่ๆซึ่งไม่รู้ตัวผู้กำกับจะกดดันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าคนดูอย่างผมตอนนี้คาดหวังแหละว่ามันต้องไม่เฮียแน่ๆแต่เอาจริงๆแอบเป็นห่วงเพราะว่าจอห์นวัตเนี่ยนอกจาก Spider-Man No Way Home ที่โอ้โหตอนนี้คือผลงานออกมาดีมากนะครับดีจริงๆผมชอบมากแล้วไฟกีก็ได้เอาโปรเจกต์ F4 มาฝากไว้ที่จอห์นวัตอีกแล้วเจ้าตัวก็มีโปรเจกต์ส่วนตัวอีกนะที่ทำหนังนอกสตูดิโอ Marvel อ่ะโปรเจกต์ยังไม่ได้เคาะชื่อเลยนะเป็นโปรเจกต์หนังเทเลอร์นะครับหนังระทึกขวัญซึ่งได้2นักแสดงนำนะครับเป็นจอร์จคลูนี่กับแบรดพิตต์ผมได้ข่าวมาแวบๆว่าหัวเรือใหญ่ในโปรเจกต์นี้ก็คือจอร์จคลูนี่นั่นแหละตัวชื่อโปรเจกต์อ่ะยังไม่แน่ใจแต่ว่าพอพูดว่าจอห์นวัตแล้วเป็นหนังเทเลอร์แล้วนักแสดงนำเป็นจอร์จคูนี่กับแบรดพิตต์เนี่ยแม่งน่าสนใจมากผมอยากรู้มากเลยเนี่ยตอนนี้อยากได้ข่าวความคืบหน้ามากเลยว่าหนังระทึกขวัญของจอห์นวัตเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรและเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไม่นานนะผมว่าช่วงซักปีใหม่ถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราคงได้เห็นกันนะครับข่าวของภาพยนตร์เรื่องต่อไปของจอห์นวัตไม่แน่ภายในเดือนนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นอย่างน้อยได้ยินบิ๊กไอเดียนักข่าวน่าจะเอามาแชร์กันแล้วณปัจจุบันเนี่ยสตูดิโอเขาก็ประมูลงานแย่งกันอยู่ว่าหนังเรื่องนี้ของจอห์นวัตเนี่ยจะไปอยู่ในมือของสตูดิโอไหนดีและจะฉายในซีมิ่งออนไลน์ไหนดีเขาก็ประมูลแย่งชิงกันอยู่นะครับก็ต้องรอต่อไปที่พูดขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นห่วงมันอาจจะทำใหกินเวลา F4 หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่กินเวลา F4 เนี่ยมันอาจจะทำให้กินทรัพยากรสมองที่จะต้องเอามาลงใน F4 หรือเปล่าเราเพิ่งดู No Way Home จบด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ตาจอห์นวัตอะโฟกัสที่ F4 ก่อนไหม แต่เข้าใจนะครับน่าดูทั้งคู่ยังไงก็รอติดตามผลงานของจอห์นวัตและการ F4 นี่ยิ่งน่าดูเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังของจอห์นวัตนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือจะเป็น F4 ในอนาคตหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามสิ่งสำคัญน่ะมันไม่ใช่หนังเรื่องนั้นน่ะมันสนุกแค่ไหนหรือน่าดูแค่ไหนเว้ยสิ่งสำคัญคือสายตาของคุณน่ะจะต้องถนอมครับด้วย Optus แว่นกรองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้าย
ไม้และทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยอ่ะสรุปนะครับผมการเล่าเรื่องพูดกันตามตรงว่ามันก็ยังมีคอนฟลิกต์หลายๆอย่างเนาะที่มันดูไปไวมากนะครับเล่าเรื่องไวนะเล่าเรื่องไวสำหรับผมถือว่าไวไปหน่อยแต่ผมไม่มีปัญหาเพราะว่าหนัง No Way Home เนี่ยมันเซอร์วิสแฟนเซอร์วิสแฟนแบบสุดตัวเลยเพราะฉะนั้นผมให้ภาษีเรื่องนี้ดีเล่าเรื่องอยู่ในมาตรฐานที่ดี2นักแสดงไม่ต้องพูดถึงนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีไม่รู้จะติอะไร มันจะติอะไรเป็นอีกครั้งนึงที่เราเห็นการแสดงว่าเราจะติอะไรอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นการแสดงดีโพสต์โปรดักชั่นงานตัดต่อต้องบอกว่าหนัง Marvel เนี่ยภาคหลังๆมาเนี่ยยังมีขัดใจบ้างเนาะแต่ Spider-Man No Way Home ทำได้ดีเลยเว้ยดีแบบดีมากๆอ่ะดีแบบมากๆๆๆๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับนอกจากความดีของหนังผมขอบวกได้ไหมอันนี้คือเป็นคะแนนส่วนตัวเลยเว้ยถือว่าเป็นคะแนนส่วนตัวที่บวกน้ำตาที่ผมเสียไป ออกมาจากโรงปั๊บนี่คือคะแนนที่ผมอยากจะให้เลยเว้ย No Way Home นะสิบคะแนนแม่งเอาไปเลยผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังได้อีกบางจุดมันยังได้อีกเว้ยแต่ไม่หักได้แม่อยากจะให้สิบเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สิบแบบโคตรส่วนตัว ใครที่รอดู No Way Home นะครับช่วงนี้ก็เข้าใจนะครับทุกคนหลบสปอยผมก็พยายามทำคลิปนี้ในแบบที่ไม่พูดอะไรที่เป็นการสปอยเลยและไม่พูดอะไรที่คุณสามารถเอาคำพูดของผมไปตีความเพื่อสปอยได้ผมจะไม่ไปทางนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไปดูนะครับ No Way Home ไม่ผิดหวังยิ่งถ้าเป็นแฟน MCU นี่ยิ่งไม่ผิดหวังแล้วก็เดี๋ยว Spider-Man No Way Home นะครับเดี๋ยวจะมีสปอยนะครับมาคุยกันเต็มๆอีกทีนึงผมคิดอยู่ว่าอาจจะมาเป็นไลฟ์ก็ได้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้คุยกันแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะทำมาในรูปแบบไหนดีแต่เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงแน่นอนโอเคครับยังไงซะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมคือแว่น Optus นะครับผมนี่ของผมตัวนี้คือ Limitless Retina X Amber ด้วยนะคุณลองไปดู Optus มีอีกหลายทรงครับผมใครสนใจแว่น Optus ก็โค้ดส่วนลดนะครับผมใช้ได้นะเอาไปใช้100บาทนะมึงไอ้เหี้ย100บาทเยอะนะ Worm Movies ครับผมโค้ดส่วนลดสำหรับชาวหนอนหนังครับผมขอขอบคุณ Optus เป็นที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่องนะครับซัพพอร์ตช่องก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นปุ่มลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ No Way Home ใครจะว่าผมแม่งลำเอียงเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แหละช่างหัวมันผมรักหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ